10 fact about me นะครับ10ข้อที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ The Ped นะครับจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ชื่อเป็ดนะครับถึงชื่อช่องจะเป็น The Ped นะฮะแต่ผมไม่ได้ชื่อเป็ดนะครับผมชื่อว่าสิ่งที่ผมกลัวนะครับไม่ได้กลัวความมืดนะครับไม่กลัวผีนะครับไม่กลัวที่สูงนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับก็คือเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทไม่ค่อยมีใครคบนะมีเรื่องที่อยากทำมากๆเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับนั่นก็คือผมยังโสดนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีลูกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Ped Dayสำหรับ The Ped Day นะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับก็เป็นไม่ใช่เกมบ้างนะครับจะเป็นแบบวอล์กบ้างเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับตัวผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะมาบอกนะครับ10 fact about me นะครับ10ข้อที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ The Ped นะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันข้อแรกนะครับข้อนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วผมไม่ได้ชื่อเพชรนะครับเฮ้ยเดี๋ยว คัดจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ชื่อเป็ดนะครับถึงชื่อช่องจะเป็น The Ped นะฮะแต่ผมไม่ได้ชื่อเป็ดนะครับผมชื่อว่าเพชรนะครับที่มาของคําว่าเป็ดเนี่ยมันมาจากตอนสมัยแบบมัธยมเนี่ยผมเป็นแบบว่าดีเจประจําโรงเรียนนะครับแล้วผมก็เลยใช้นามปากกาตัวเองว่าดีเจเป็ดนะครับดีเจเป็ดเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเสียงผมเหมือนเป็ดดีนะครับไม่รู้ทุกวันนี้ยังเหมือนอยู่หรือเปล่านะผมก็เลยใช้นามปากกาตัวเองว่าดีเจเป็ดนะครับทุกคนในโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาเข้ามาขอเพลงใช่น้องๆอะไรก็จะแบบพี่เป็ดอะไรเงี้ยพี่เป็ดขอเพลงหน่อยพี่เป็ดเปิดเพลงนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยถูกเรียกว่าเป็ดไปโดยปริยายนะครับหลังจากนั้นมานะครับทุกคนในโรงเรียนก็เรียกผมว่าเป็ดหมดเลยนะครับไม่มีใครเรียกผมว่าเพชรเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเป็ดนะครับข้อที่2นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยครับชอบถึงขั้นแบบว่าไล่ตะเวนหาทุกอาทิตย์อะว่าแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอร่อยนะครับหากเพื่อนๆนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอร่อยอยากจะแนะนำผมนะบอกผมด้วยนะคือผมชอบกินมากนะครับผมคิดว่าสักวันเนี่ยจะต้องได้เห็นคอนเทนต์ที่แบบว่าตลอดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือสักวันนึงนะสำหรับข้อที่3นะครับผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำอัดลมมากนะครับวันหนึ่งนี่น่าจะ 2-3 กระป๋องได้เลยนะครับแม่ยืนยันหน่อยจริงไหมอะไรถูกหวยเหรอเฮ้ยเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่ก็2ใบถูก2ใบถูก2ตัวท้ายนะเฮ้ยแม่ถูกหวยเฉยนั่นแหละซื้อน้ำอัดลมให้เพชรด้วยจัดไปเดี๋ยวให้ลังหนึ่งเลยโอ้ให้ลังหนึ่งเลยข้อที่4นะครับสิ่งที่ผมกลัวนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้กลัวความมืดนะครับไม่กลัวผีนะครับไม่กลัวที่สูงนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับก็คือแมงฉาบ อย่าใช้คำว่ากลัวเลยใช้คำว่าไม่ชอบดีกว่าหมาเห่าเฉยใช้คำไม่ชอบเลยครับผมไม่ชอบแมงสาบนะครับแล้วก็นอกจากแมงสาบก็คือไม่ชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานไม่ชอบงูนะครับตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกแม่งแบบลายน่ารักนะเอาจริงๆถ้าพูดถึงแค่ลายมันนะลายมันน่ารักมากเลยนะลายมันแบบพาสเทลนะแต่ว่าพอเห็นหน้าแล้วแบบทำไมมันออกมาไม่น่ารักเลยวะสีสันมันไม่ได้อะมันไม่ได้จริงนั่นก็คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทผมก็จะมีถ้าในวงการก็จะมีแบบลุงเต่าพี่ลิ้นใจร้าวแอดวีอะไรแบบแนวเนี้ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับถ้านอกวงการก็จะมีไอ้นุกไอ้บอสนึกออกแค่นี้ว่ะดูเป็นคนเพื่อนน้อยนะที่เหลือก็เพื่อนแหละแต่แบบอาจจะแบบไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นนะครับดูเป็นคนแบบไม่ค่อยมีใครคบนะเศร้าอ่ะต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้แล้วกันนะครับที่บอกว่าเป็นคนเพื่อนน้อยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนแบบว่าติดนะครับเราจะเห็นในสตรีมแบบดูเป็นคนแบบล่าเริงใช่ไหมดูเป็นคนแบบว่าแพรวๆแต่จริงแล้วเป็นคนแบบชอบอยู่แต่บ้านนะครับคือไม่ค่อยออกไปไหนนะอยู่แต่บ้านชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้างครับเป็นปะปลายแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะครับก็เลยเป็นคนแบบติดๆนะครับและที่ติดที่สุดเลยนะครับก็คือติดจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องที่อยากทำมากๆเรื่องนึงครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับนั่นก็คือออกกำลังกายเดี๋ยวผมพามาดูเลยนี่ผมซื้อลู่วิ่งมาครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆการออกกำลังกายครับแต่ไม่ทำนะครับ
คือลงทุนซื้อลู่วิ่งมากะว่าเอามาวิ่งอ่ะแบบมันใกล้ตัวจะได้แบบมีโอกาสวิ่งมากขึ้นผลปรากฏว่าวิ่งได้3วันนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นนะครับกลายเป็นว่าอยู่ในห้องเก็บของเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะคิดผมจะวิ่งให้ดูใช่ไหมครับไม่ครับวันหลังแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นะครับผมไม่เคยบอกใครเลยนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าผมยังโสดนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีลูกแล้วนะครับใช่ครับอันนี้คือลูกผมน้องสิงกับน้องเฉียอยู่นี่นี่ลูกชายผมทั้งสองคนนะครับน้องก็ประมาณ5เดือนเลยครับน้องน่ารักไหมดูมาทำหน้านี่ก็คือลูกชายผมนั่นเองข้อต่อไปนะครับความฝันนะครับถ้าไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์อยากทำอะไรนะครับผมอยากเป็นนักแต่งเพลงครับคือผมแบบชอบเรื่องเกี่ยวกับดนตรีมากๆนะแล้วก็ผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแต่งเพลงครับเดี๋ยวลองไปฟังเพลงผมกันเลยอยากจะขอได้อยากจะขอให้เธอเข้ามาสักหน่อยมองที่ฉันคนนี้บ่อยๆแล้วเธอจะรู้ว่าเขามีอะไรเพื่อนมันติดอยู่ที่คำว่าเพื่อนติดอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์เราเลยไม่เคลื่อนถ้าเราเป็นน้ำคำว่าเพื่อนก็คงเป็นเขื่อนที่คอยย้ำเตือนความสัมพันธ์ไม่ให้ผมข้ามไปชอบผมบอกตรงๆไปเลยว่าชอบผมพิมพ์ใน Messenger นั่งกัดอีกนิ้วได้รอเธอตอบนี่เธอจะบอกว่าฉันชอบเธอน่ะเหรอไม่คิดว่าเธอเข้าข้างตัวเองไปเหรอทำไมเธอถึงไม่ลองไปคิดว่าเธอก็อาจชอบฉันสักนิดเธออยากได้ฉันเป็นคู่ชีวิตอ่ะฉันภาวนาให้เธอคิดเหมือนกันอย่าปล่อยให้ฉันคิดแค่นั้นไม่ใช่ฝันได้ไหมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมและมากันที่ข้อสุดท้ายนะครับ1วันทำอะไรบ้างนะครับปกติผมจะตื่นมาประมาณ10โมง11โมงเที่ยงอะไรเงี้ยนะครับพอหลังจากตื่นมาเนี่ยผมก็จะหาข้าวหาปลากินนะครับเตรียมตัวสตรีมนะครับผมจะสตรีมประมาณรอบบ่ายรอบนึงนะครับเลิกประมาณ 4:00 น 5:00 น.นะครับหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวนะครับอยู่กับแมวเป็นช่วงพักเป็นช่วงพักของผมแล้วก็ขึ้นสตรีมอีกทีประมาณ 3:00 น.นะครับพอ 3:00 น.ก็ลงมาเที่ยงคืน 1:00 น.พอหลังจากเที่ยงคืน 1:00 น.เนี่ยผมก็จะมานั่งเคลียร์งานนะนั่งคัดคลิปดูว่าสตรีมวันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเอาไปทำคอนเทนต์ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเพลียๆก็จะไปอาบน้ำนอนนะครับชีวิตก็จะวนลูปประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ10 Facts About Me นะครับและนี่ก็คือ10ข้อที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ The Pet นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสนอกันมาได้ว่าอยากให้เป็ดทำอะไรนะครับอยากจะเห็นอะไรในรายการ The Pet Day นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย